หน้ากากทางเลือกที่เราให้ท้องถิ่นร่วมกับทางกรมการปกครองได้ดำเนินการในขณะนี้ล่าสุดเนี่ยนะครับในขณะนี้การฝึกเจ้าหน้าวิทยากรแล้วกันนะที่จะดำเนินการโดยใช้ฐานของหมู่บ้านเป็นเอาคนจากหมู่บ้านมาผลิตมาสอนเนี่ยนะก็มีความคืบหน้าก็ได้ประมาณแสนกว่าคนแล้วทั้งประเทศก็มีความคืบหน้าเมื่อวานนี้ก็มีการสั่งจ่ายเงินลงไปถึงคลังจังหวัดแล้วนะครับในสัปดาห์นี้น่าจะเป็นขั้นตอนของที่จะให้เงินไปถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อเงินไปถึงเนี่ยเขาก็สามารถที่จะจัดซื้อจัดจ้างได้นะครับซื้อของได้เพราะเงินที่ไปเนี่ยเป็นเงินค่าของค่าวัสดุนะถ้าเป็นไปตามนี้ก็น่าจะถ้าใครทำได้เร็วก็จะน่าเริ่มผลิตได้ในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแล้วก็จะทำเร็วที่สุดเลยมีความคืบหน้าของการดำเนินการสุดแล้วก็พร้อมที่จะทำนะก็มีพร้อมมากพร้อมน้อยก็ทำกันไปนะก็คงจะไม่มีปัญหาผมคาดว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้านี่น่าจะมีการเริ่มผลิตแล้วนะในส่วนของการกักตุนนั้นท่านช่วยการจังหวัดก็ร่วมกับพาณิชย์จังหวัดโดยอำนาจหน้าที่นะกับเจ้าที่ตำรวจตรวจสอบในช่วงที่ผ่านมาก็อย่างที่ทราบนะครับจำนวนร้านค้าที่เราไปตรวจสอบเนี่ยเป็นพันร้านเนี่ยก็จะมีของอยู่ไม่กี่ร้านนะแต่อาจจะไม่ใช่เรื่องกักตุนอย่างเดียวต้องสังคมต้องเข้าใจว่าทั้งประเทศเนี่ยเมื่อเอาหักที่จะต้องให้กับพวกบุคลากรทางการแพทย์แล้วเนี่ยมันก็จะเหลือวันหนึ่งประมาณ 600,000 อันกระจายไปทั่วประเทศจะกี่พันล้านก็นั่นแหละหารไปมันก็ได้แค่นั้นมันก็อาจจะไม่ใช่กักตุนทีเดียวนะบางแห่งก็ไม่มีของแล้วนะ 600,000 ชิ้นเนี่ยต่อวันเนี่ยมันจะให้ไปทั่วประเทศยังไงก็ไม่ได้เอา76หารก็ไม่ได้อยู่แล้วนะถ้าเอาจำนวนล้านเป็นพันล้านไปหารก็ยิ่งไม่มีของหนักเข้าไปให้รู้ให้ทราบว่าประเทศอย่างฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่จ่ายเขาไม่ขายเลยเขาให้บุคลากรทางการแพทย์อย่างเดียวนะถ้ายังฝันว่าจะต้องให้ทุกคนไปหาซื้อได้เนี่ยจะได้รู้คนจะได้รู้ว่ามันไม่มีหรอกนะก็จำนวนมันผิดได้แค่นั้นเต็มที่เลยมันผิดได้แค่นั้นนะเพราะนั้นแต่งอะไรก็ตามก็จะตามตรวจสอบโดยผู้ว่าการจังหวัดก็จะประสานกับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องตามหน้าที่คือคนที่มีอำนาจคือพาณิชย์อาจจะสุ่มตรวจที่ใดที่หนึ่งถ้าทราบข่าวนะถ้ามีการกักตุนก็ดำเนินการตามกฎหมายถ้ามีการกักตุนแต่ก็ตรวจสอบเสมอว่าขณะนี้ที่ใดมีของไม่มีของตรวจสอบทุกวันแล้วถึงกรณีการให้ท้องถิ่นในการช่วยที่การในการตรวจสอบและติดตามผีน้อยหรือว่าคนเพิ่มอะไรเรียกว่าผมใช้ว่าแรงงานที่เข้ามาดีกว่านะไม่ตั้งชื่อกันมันคนไทยทั้งนั้นนะกลับไปกับภูมิลำเนากับบ้านเกิดเมืองนอนของแต่ละคนนั้นนะก็ไปพักเพื่อตรวจสอบดูนะตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยนะขณะนี้ถ้าเอาที่แบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มที่เข้าก่อนวันที่8กุมภานะก็มี 1,354 คนที่เข้ามาแล้วรายชื่อทั้งหมดเนี่ยไปถึงเพิ่งถึงเมื่อวานนี้ไปถึงแต่ละจังหวัดไปถึงสาธารณสุขจังหวัดว่างั้นเถอะขณะนี้ก็กำลังตรวจสอบกับทางกรมการปกครองหมายเลข13หลักว่าอยู่ที่ใดบ้างอย่างไรนะแล้วก็คงจะไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านเนี่ยได้ไปดูแล้วก็พูดคุยกับเขานะอย่างไรก็ตามในส่วนนี้อยากให้สื่อช่วยประชาสัมพันธ์ให้เขาทราบว่าใครที่เข้ามาก่อนวันที่8เนี่ยก็ไปหากำนันผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้านเพื่อเขาจะได้ไปรู้มาตรการว่าไม่มีอะไรมากหรอกนะก็ไปอยู่ในที่พักทางอสม.ก็จะไปตรวจร่างกายเป็นประจำสรุปทุกวันว่าเป็นอย่างไรนะก็จะไปไหนมาไหนไม่สะดวกเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรก็เป็นที่เราเรียกว่าเป็นโฮมควอรันทีนนะคืออยู่ที่บ้านแต่สาธารณสุขเขาจะไปดูไปแลกรรมการหมู่บ้านก็จะไปดูไปแลก็ช่วยกันประชาสัมพันธ์นะอย่างไรตามอย่างที่ผมเรียนแล้วตอนนี้เราทราบชื่อแล้วเราก็กำลังตรวจสอบไปภูมิลำเนาเอาเนี่ยส่งต่อจากจังหวัดเนี่ยไปให้กำนันผู้ใหญ่บ้านของใครไปตามดูที่บ้านนะหรือถ้าให้ดีที่สุดตัวเขาเองนะไปคุยกับกำนันผู้ใหญ่บ้านนะก็
ในส่วนนั้นส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่เข้ามาหลังวันที่8เข้ามา8กับ9ก็จำนวนไม่มากนักดอกที่ไปควอรันทีนนะ40คนมั้งแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็เข้ามาอีกน่าจะ100กว่าคนนะขณะนี้ก็กำลังดำเนินการที่ส่งไปยังพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ทั่วประเทศนะที่จะไปพักเพื่อตรวจสอบหรือว่าเป็นอะไรหรือไม่อย่างไรเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดในประเทศเราใหญ่ๆก็แค่นั้นผมอยากให้สื่อช่วยกันนะว่าผมว่าทำไมต้องไปตั้งชื่อให้มันไปมองในแง่ไม่ดีก็คนไทยทั้งนั้นก็ไปหากินลำบากบ้างทุกข์ยากบ้างก็ไปทำหมากินยิ่งเรียกชื่อให้มันแปลกแยกเขาก็ยิ่งทำอะไรแผลงก็อยู่กันแบบคนไทยนะไม่ใช่ต่อให้เขาติดยังไงก็ต้องอยู่ในแผ่นดินนี้คุณจะไปแวะแผ่นดินไหนในโลกนี้ไม่ได้หรอกก็ต้องอยู่ในแผ่นดินนี้แหละอาจจะอยู่จังหวัดเลยจังหวัดอุดรบนไหนก็ต้องอยู่นั่นแหละตามภูมิเราของเขาเนี่ยก็เรียกกันให้มันดีๆหน่อยแล้วก็พูดจาปราศัยให้มันดีบ้านเมืองไม่ได้ยังไม่ได้วิกฤตถึงขนาดมองหน้าแล้วมันติดโลกกันที่ไหนนะมันก็มีวิธีที่อยู่ร่วมกันนะสื่อช่วยกันดีกว่าผมว่าสร้างสังคมดีๆผมไปกันใหญ่ถามถึงสถานการณ์พักร่วมนิดนึงหลังจากที่พักประชาธิปัตย์เขาลายหลุดมาบอกว่าอยากพายเรือให้โจมนั่งตรงนี้สถานการณ์พักร่วมเราตอนนี้เป็นยังไงแล้วได้พูดคุยหาเลยกับนายกหรือว่าคนอื่นตอนนี้ต้องมีการพูดคุยผมเห็นคุณถามที่ใดยาวมาก อันดับแรกคุณต้องรู้ว่าคนที่รับผิดชอบรัฐบาลไม่ว่าสำเร็จหรือล้มเหลวจะอยู่ได้อยู่ไม่ได้คือท่านนายกรัฐมนตรีการปรับครม.เป็นเรื่องของนายกรัฐมนตรีนี่เป็นพื้นฐานก่อนถามว่าถ้าสมมติให้ผมวิพากษ์ซึ่งผมไม่อยากพูดมันควรจะจบแค่นั้นแล้วเรื่องท่านนายกคุณถามมาผมก็อยากเสนอความเห็นบ้างว่าก็อาจมีการคุยกันนะระหว่างพรรคร่วมแต่คุณคิดไหมว่าพรรคร่วมเนี่ยควรจะปรับในพรรคของตัวเองหรือข้ามพรรคไปผมคิดนะมันก็อยู่ที่มารยาทของการที่จะคิดที่จะคุยกับท่านนายกถ้าอยากจะคุยนะแต่อำนาจเป็นท่านนายกนะถ้าพรรคอยากจะปรับพรรคตัวเองก็ไปพูดไปคุยกับท่านนายกก็อาจจะได้ท่านจะปรับไม่ปรับก็เรื่องของท่านนายกแต่ถ้าสมมติว่าจะข้ามพรรคผมว่าก็ต้องไปดูนะความเหมาะความควรแล้วที่สำคัญต้องมองต่อไปว่าแล้วที่ว่าเนี่ยพูดในนามพรรคหรือเปล่าผมว่าให้มันมีหลักคิดให้มันดีๆดีกว่าได้ไหมผมตอบหมดแล้วเนี่ยถ้าคุณเข้าใจไม่เข้าใจถ้าถามอีกทีก็แสดงว่าไม่เข้าใจไม่ต้องด้านนายกเป็นคนคิดท่านผมกับทวนไปแล้วไม่ใช่คุณไม่ใช่ผมสถานการณ์ก็ทำงานไปธรรมดาข่าวบางข่าวที่ออกมาคุณก็รู้ว่ามันไม่ได้เรื่องน่าจะเป็นข่าวอะไรกันมันคุณก็เห็นผมก็ติดตามฟังก็อะไรก็ดีนะไม่ว่างไปวันนึงยุ่งกับไอ้หน้ากากไอ้ของปลอมอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้คนก็คนเขาดีๆเขามาพูดให้ฟังว่ามันไม่มีทางที่จะเป็นไปได้200ล้านจะไปเอาที่ไหนมาตุนก็ผิดได้แค่นี้มันก็ไม่มีทางเป็นไปได้แล้วถ้าเกิดขายไม่ได้เอาเงินที่ไหนมา200ล้านมันเป็นไปไม่ได้เขามีคนเขาพูดก็ไม่ฟังสื่อก็บอกสถานการณ์เป็นโน้นเป็นอย่างนี้สถานการณ์ยังธรรมดากันอยู่สถานการณ์ที่ไม่ดีคนที่มันยุ่งกับมีเดียยุ่งกับสื่อเชื่อกันในสิ่งที่มันไม่มีเหตุมีผลที่ผมว่ามันไม่ดีผมว่ามันก็ต้องเดินไปในสภาวะนี้หลายประเทศเขาก็เป็นอย่างนี้โควิดเขาก็เป็นอย่างนี้น้ำท่วมน้ำแรงเขาก็เป็นกันอย่างนี้เศรษฐกิจโลกก็เป็นกันอย่างนี้มันก็ลำบากก็ยากเข็นก็สู้กันไปเพียงแต่ประเทศใดจะจิกตีกันภายในกันมากแค่ไหนยังไงเอาละนะการที่ปชป.ฮะ สส.เขาผมพูดไปแล้วไงผมพูดไปแล้วการที่เขาเอาจังหวะเนี่ยฮะมาแสดงความคิดเห็นให้รายผมพูดไปแล้วผมพูดหลักการไปแค่เมื่อกี้พอละนะว่าเป็นอำนาจหน้าที่ท่านนายกรัฐมนตรีนะใครจะมีควรจะหาลือแค่ไหนผมได้อธิบายความไปแล้วพอละนะผมอธิบายไปแล้วนะครับขอทางนี้นะครับนะครับเอาลองเรื่องของการที่จะมีแนวความคิดที่จะช่วยเหลือด้านเศรษฐกิจ
พี่น้องประชาชนก็เริ่มตั้งแต่ครม.เศรษฐกิจเนี่ยเสนอแนวความคิดว่าน่าจะมี2เรื่องด้วยกันคือลดค่าน้ำประปาไฟฟ้านะแล้วก็ให้ผ่อนได้สำหรับใครที่มีปัญหานะทางครม.เศรษฐกิจก็รับหลักการแต่ก็ยังไม่ได้มีข้อสรุปคณะกรรมการที่ส่วนเกี่ยวข้องก็ไปดำเนินการผมยกตัวอย่างในส่วนของคณะกรรมการพลังงานก็ไปพูดถึงว่าจะลดค่าไฟให้กลุ่มใดบ้างลดจำนวนเท่าไหร่ใครที่มีหนี้สินจำนวนกี่วงรอบบินจะให้ผ่อนได้อะไรทำนองเนี้ยเสร็จแล้วก็จะเสนออันเนี้ยมาเข้าครม.อย่างไรก็ตามผมก็ทราบมาว่ามีข้อเสนอของภาคธุรกิจเขาต้องการที่จะให้คืนเงินค่าประกันค่าใช้ไฟฟ้าหลายคนไปเรียกว่าค่าประกันมิเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องของเป็นส่วนที่การไฟฟ้าทั้งสองการไฟฟ้าเขาซื้อเป็นสมบัติของเขาไม่สมบัติของประชาชนสิ่งที่เขาเอาเก็บเงินไปเป็นค่าประกันการใช้ไฟส่วนใหญ่ก็จะอยู่บนฐานประมาณเดือนกว่าเดือน2เดือนประมาณนี้เช่นมิเตอร์ขนาดเล็กสุดที่ชาวบ้านเขาใช้กัน5แอมป์นี้ก็ประมาณ500บาท15แอมป์นี้ก็มันจะ 1,000-2,000 นะเขาก็เก็บเงินส่วนนี้ไปสำหรับใครที่ใช้ไฟแล้วไม่จ่ายเงินเขาก็จะหักเงินส่วนนี้อันนี้ไม่ใช่เงินประกันมิเตอร์ประกันค่าใช้ไฟเพราะทุกคนใช้ไฟก่อนแล้วไปจ่ายทีหลังสำหรับคนที่ไม่จ่ายไฟก็เป็นธรรมดาเหมือนธุรกิจอื่นๆเหมือนซื้อรถซื้ออะไรอ่ะผ่อนนะคนใช้ไฟก็ไม่ใช้เยอะก็ไม่จ่ายเงินเยอะนี่สูงเยอะนะถ้าสมมติว่าถ้าคณะกรรมการพลังงานเสนอเข้ามาในครม.อนุมัติก็ดำเนินการได้จ่ายได้แต่จะจ่ายคืนเฉพาะเจ้าของเลยนะเพราะเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่แล้วบางทีคนที่ไปประกันไปครั้งแรกเนี่ยต้องเปลี่ยนตัวไม่ให้จ่ายเจ้าบ้านปัจจุบันเดี๋ยวจะเข้าใจว่าจ่ายคนทุกคนในขณะนี้ไม่ใช่ถ้าเป็นคนเดิมก็จ่ายคนนั้นถ้าเปลี่ยนคนไปแล้วก็ไม่ได้จ่ายต้องไปจ่ายคนนั้นต้องดูอันนี้ก็มีแต่ต้องรอให้เข้าครม.กันนะถ้าทราบมาว่าก็มีนั่นแหละจะขอลดค่าน้ำค่าไฟจำนวนเท่าไหร่กี่เปอร์เซ็นต์เพราะว่าลดให้กลุ่มใดบ้างจะชะลอนี่ให้กลุ่มใดบ้างแล้วก็จะคืนเงินค่ามิเตอร์เนี่ยให้กลุ่มใดบ้างค่าที่เรียกค่ามิเตอร์เนี่ยแต่จริงๆเป็นค่าประกันค่าใช้ไฟที่เข้าประกันมาก็มีนะทุกเดือนก็10กว่าเปอร์เซ็นต์นะนี่สูงแต่ค่าน้ำวันนี้ยังใช่ไหมคะเอ้าก็บอกเลยครับว่าถ้าเสนอมาเข้าครม.ผมไม่ทราบคณะกรรมการทางกระทรวงคลังที่เสนอในครม.เศรษฐกิจเนี่ยอยากได้ลดก็ไปตั้งมาอยากลดกลุ่มไหนบ้างผมเรียนกลุ่มใดบ้างลดกี่เดือนลดกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่ามาเดี๋ยวว่าพอจะเข้าครม.เขาต้องถามมาที่หน่วยงานนั้นเขาก็จะเสนอความเห็นให้ฟังตามขั้นตอนนะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ